จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นทางด้านโชคลกแห่ก็ได้ออกมาเผยว่าจะขอตามง้อนัทจุฑารัตน์อดีตภรรยาอีกครั้งโดยที่ได้ประกาศกลางไลฟ์สดว่าถ้าหากมีโอกาสได้เจอกันอีกเดี๋ยวผมก็จะต้องไปง้อให้ได้ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไม่รู้ว่าแม่เขาไปถึงไหนกันแล้วแต่ว่าผมจะตั้งใจตามง้อเขารอลุ้นด้วยกันนะครับล่าสุดทางด้านนัทจุฑารัตน์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่อดีตสามีจะตามง้อโดยที่ได้โพสต์รูปตัวเองพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าตอนนี้ไม่เห็นค่าตอนต้มมาม่าอย่ามาขอกินนะพร้อมอีโมจิมองบนไม่รู้ว่างานนี้จะยอมให้โชคตามง้อคืนดีกันหรือเปล่านะเราชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นคุณนักหาใหม่ค่ะเลิศเลิศเลิศมากจริงๆค่ะจะกลับไปหมายล่ะเนี่ยมีหนุ่มตามง้อห้ามใจแข็งนะครับเป็นต้นและล่าสุดก็ได้แชร์โพสต์ของเพจปั่นเพื่อระบุแคปชั่นว่านัดอดีตภรรยาโชครถแห่ไร้ต่อปมอดีตสามีเตรียมง้อจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับพี่โชค